เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาตัวนักเรียนนักเกรงหลังยิงนักเรียนอาชีวะศึกษาแห่งหนึ่งนะครับเสียชีวิตโดยเบื้องต้นตำรวจเชื่อว่าอาจจะเป็นการตาม,มาล้างแค้นเนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับที่จะเกิดเหตุไม่ถึง3ชั่วโมงมีนักเรียนช่างกลนซึ่งเชื่อว่าอยู่สถาบันเดียวกันกับคนร้ายถูกคู่อริยิงเสียชีวิตครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่กลุ่มคนร้ายเข้ามาตามประกบยิงนายทารา สังทองนะครับอายุ17ปีนักเรียนชั้นปวชสถาบันอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งจนเสียชีวิตเหตุเกิดขึ้นภายในซอยรามคำแหง68ย่านหัวหมากจากการสอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์นะครับเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุขณะที่นายทารากับเพื่อนนั่งอยู่ในซอยคนร้ายได้ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาแล้วก็ได้ตรงเข้ามาหากลุ่มผู้ตายพร้อมใช้ปืนยิงใส่นายทาราที่หลบอยู่ข้างรถยนต์ทันที นอกจากนี้คนร้ายนะครับยังได้ยิงปืนไล่เพื่อนของนายทาราที่วิ่งหลบหนีอีกหลายนัดจากนั้นได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเบื้องต้นตำรวจคนครบาลหัวหมากนะครับยืนยันว่าคนร้ายมีทั้งหมด2คนสาเหตุเชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องของสถาบันเนื่องจากก่อนที่นายทาราจะถูกยิงเสียชีวิตไม่ถึง3าชั่วโมงได้เกิดเหตุคนร้ายยิงนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมเสียชีวิตนะครับซึ่งตำรวจจะตรวจสอบว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เชื่อมโยงกันหรือไม่เพื่อติดตามหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดี ภาคสครู